รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับได้เวลามาเปิดโลกกระทัดรัดเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลักวงศ์ณอยุธยาและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมฮะวันนี้เป็นวันที่3ที่เราอยู่กันที่ High End Gallery The Nine Center พระราม9ครับวันนี้เราอยู่กันในอาณาจักรเครื่องเสียงระดับ High End กันนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าสาเหตุที่เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่เพราะว่าเรื่องราวที่เราหยิบมาพูดกันในสัปดาห์นี้ต่อทั้งสัปดาห์กับคุณหมอพนิชก็คือเรื่องราวของการได้ยิน2วันที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของการได้ยินแล้วก็เรื่องของอวัยวะที่เราใช้ในการได้ยินกันไปแล้วเรื่องที่เราจะหยิบยกมาพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของดนตรีบำบัดนั่นเองดนตรีบำบัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความหมายในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเราเหลือเกินนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับคุณผู้ชมเคยสังเกตตัวเองกันบ้างไหมครับว่ารอบๆตัวเราเต็มไปด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วก็ยังมีบทบาทกับเราอีกอย่างเช่นเวลาเราได้ยินเพลงสนุกๆเราก็จะมีความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันรู้สึกอยากเต้นขึ้นมาแต่ในอีกมุมนึงนะครับเมื่อเรามีความทุกข์พอได้ยินเพลงเศร้าน้ำตาเราก็ไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติความรู้สึกทางอารมณ์มาเต็มที่เลยแสดงว่าเสียงดนตรีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราครับแล้วถ้าเกิดว่าเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีเนี่ยสามารถบำบัดโรคได้ล่ะไม่ต้องไปกินยาแค่ฟังเพลงอย่างเดียวจะสามารถทำได้ไหมแล้วดนตรีจะบำบัดอาการประเภทไหนได้บ้างจะช่วยได้มากน้อยเพียงใดวันนี้ต้องติดตามเลยนะครับแต่ก่อนอื่นไปหาร้านอาหารอร่อยเปิดเพลงเพราะๆกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy สุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthy Smith and Rabbit Cuisine นะคะจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในบ้านนะคะเคยเป็นบ้านที่เราอยู่กันมาจริงๆภายในร้านเราก็จะจัดแบบมีโซฟามีมุมที่เราเคยนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขามาดัดแปลงเป็นร้านก็จะดูอบอุ่นนิดนึงข้างนอกบ้านก็จะเป็นต้นไม้เก่าหลายสิบปีมากแล้วที่เราปลูกเหมือนนั่งในสวนกว้างๆมองเห็นท้องฟ้าสบายๆอย่างเงี้ยค่ะเมนูของทางร้านเราก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะมีทั้งไทยแล้วก็เป็นแบบอาหารฟิวชั่นนะคะซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นข้าวผัดกากหมูหมูแดดเดียวหอยลายขนมปังกระเทียมสปาเกตตี้แหนมพริกหนูโหระพาที่เป็นเมนูเด่นของทางร้านค่ะทางร้านของเรายังมีพวกเบเกอรี่ที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีขนมที่ทำแบบโฮมเมดแล้วก็มีกาแฟสดให้เลือกหลากหลายชนิดเลยค่ะสวัสดีครับผมเชฟตาร์กจากร้าน Smith and Rabbit Cuisine ครับแล้ววันนี้นะครับเชฟจะมาทำเมนูพร่าปลากระพงทอดนะครับก่อนอื่นเลยผมจะใช้ตัวเนื้อปลาปลานี้เป็นปลาเนื้อปลากระพงขาวนะครับผมหั่นเป็นชิ้นๆนะครับผมใช้แป้งทอดกรอบนะครับไม่ต้องผสมน้ำครับเดี๋ยวเราจะลงเนื้อปลาแล้วทอดทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวสักพักเรากลับมาดูกันนะครับสีมันจะต้องออกทองอร่ามสวยนะครับโอเคครับปลาเราได้แล้วนะครับผมนี่ฮะทอดเนื้อสีน้ำตาลสวยเลยผมก็จะเอาเนื้อปลานะครับวางไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนหลังจากนั้นแล้วนะครับผมจะมาเริ่มทำน้ำยำนะครับไข่หลังจากนั้นแล้วก็จะเริ่มปรุงนะครับจริงๆแล้วรสชาติของตัวนี้จะออกไป3รสเหมือนกันครับมีเปรี้ยวนำนะครับมีเค็มตามแล้วก็มีหวานนะครับ3รสเลยส
สร็จแล้วครับผมผ้าปลากระพงทอดจากร้าน Smith & Rabbit คูซีนครับร้าน Smith & Rabbit คูซีนของเรานะคะตั้งอยู่ย่านประชานิเวศ1ค่ะเข้าได้2ซอยเลยนะคะเทศบาลนิมิตเหนือ34หรือเทศบาลนิมิตเหนือ36ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางร้านหรือเมนูใหม่ๆของเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage Smith & Rabbit Cuisine นะคะหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์081-302-8614ค่ะครัวในบ้านร้านในสวนชวนมาชิมต้องที่ Smith & Rabbit Cuisine นะคะอย่างในผู้สูงอายุเนี้ยถ้าได้ฟังดนตรีซึ่งเคยได้ฟังมาในอดีตมันจะทำให้สมองเนี่ยมันรื้อฟื้นความหลังผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณหมอหยิบมาเล่าให้เราฟังในวันนี้เนี่ยมันเป็นความจริงฮะคือพอเราฟังเพลงเก่าๆที่เราเคยฟังตอนเป็นเด็กตอนเป็นวัยรุ่นนั้นเนี่ยเราได้นึกภาพในเวลานั้นช่วงที่2รายการ Discovery Health Tips ฮะกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับในตลอด2วันที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการได้ยินมา2วันแล้วนะมันก็มีออกทะเลบ้างขึ้นป่าลงห้วยเข้าภูเขากันไปบ้างแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะคุณผู้ชมครับในความเป็นปกิณกะที่เราหยิบมาคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะได้หยิบเอาไปใช้ประโยชน์แน่นอนและแน่นอนในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องราวของการได้ยินอีกเช่นเดียวกันแต่มันเป็นการได้ยินในอีกรูปแบบนึงนะคุณผู้ชมครับคือแต่เดิมเนี่ยเราเคยมีความคิดว่าวันนึงเมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการไปพบแพทย์และการไปพบแพทย์เนี่ยเราก็จะต้องเข้ารับการรักษาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นการกินยาก็ดีไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรืออะไรต่อมีอะไรก็ดีในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันกับวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราก็คือเรื่องของการบำบัดรักษาภาวะสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่ใช้สิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินนั่นก็คือเรื่องของดนตรีบำบัดนั่นเองแน่นอนฮะวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราครับอยู่กับเรามา2วันแล้วและวันนี้ก็ยังอยู่กับเราเช่นเคยนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีคุณหมอเอนั่นเองสวัสดีครับพี่หมอเอครับสวัสดีครับบอกฮะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องที่เกี่ยวกับการได้ยินไปเยอะแยะหลายเรื่องเลยทีเดียวนะแล้วก็เราก็พาคุณผู้ชมลงทะเลกันบ้างขึ้นเขาเข้าป่ากันไปบ้างนะสนุกสนานเฮฮากันดีแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราเชื่อว่าคุณผู้ชมได้สาระแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องที่เราคุยกันแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของการได้ยินว่างั้นครับเรื่องนึงเลยที่เมื่อวานเราทิ้งท้ายกันเอาไว้ก็คือเรื่องของการบำบัดโดยการได้ยินไม่ได้หมายความว่าเป็นการบำบัดรักษาโรคการได้ยินไม่ใช่นะแต่มันมีข้อที่จริงที่ในวันนี้เราได้ทราบกันแล้วว่าภาวะอาการเจ็บป่วยหรือภาวะทางสุขภาพหลายๆภาวะเนี่ยมันสามารถบำบัดได้ด้วยวิธีการหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับแล้วทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนั่นก็คือเรื่องของ musical therapy หรือเรื่องของดนตรีบำบัดนั่นเองใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการบำบัดมันเป็น prevention ก็ได้เป็นการป้องกันการป้องกันก็ได้หรือว่ามันจะเป็นการที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพเพราะว่าเสียงเนี่ยเราได้ยินจากหูถูกไหมครับจากหูเนี่ยพอมันไปเสียงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไปที่ไหนอ่ะไปที่สมองไปที่สมองถูกครับเพราะฉะนั้นการที่มันไปที่สมองเนี่ยการได้ยินเสียงเนี่ยมันก็ไปมีผลกับสมองนอกจากมีผลกับสมองมันมีผลกับอะไรมันมีผลกับอารมณ์มันมีผลกับความเครียด มันมีผลกับโอ้โหอีกหลายสิ่งหลายอย่างจากเสียงดนตรีครับผมเคยได้ยินมันเป็นบทความหนึ่งซึ่งผมเคยได้อ่านเมื่อหลายสิบปีก่อนก็คือไอ้ภาวะความเป็นดิสโกเทคแบบที่เราเห็นเนี่ยไอ้สภาวะความเป็นสถานบันเทิงที่มีดนตรีดังๆเราไม่นับเรื่องอบายมุขอื่นๆนะ
ขาบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าในทางการแพทย์เนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเขาพบว่าการที่เรามีความเครียดสะสมอยู่แล้วเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ซึ่งมีดนตรีเสียงดังๆหรือมีสถานที่นึงที่เขาจัดเอาไว้เพื่อให้มีการแสดงดนตรีหรือมีดนตรีดังๆแล้วมีไฟกระพริบสีเขียวสีแดงสีนู่นสีนี่กระพริบไปกระพริบมาเนี่ยเหมือนในไนท์คลับผับเทคเนี่ยเขาบอกว่ามันสมัยก่อนมันเป็นการใช้เพื่อบำบัดโรคเครียดแบบหนึ่งด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ที่แต่ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนสมัยนี้ก็มีแต่ในแต่ไอสถานบันเทิงที่เราเห็นเนี่ยมันคือความบิดเบือนมันกลายเป็นสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่โอโคจรไปซะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีอย่างคอนเสิร์ตอันนั้นโอเคสิคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่มีดีเจมาแล้วก็มาเปิดเพลงเทคโนในปัจจุบันแล้วคนก็เข้ามาดูกันเป็นนั่นเพื่อที่จะปลดปล่อยความเครียดออกจากร่างกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิวสิคอลเทอราปีหรือเป็นดนตรีบำบัดชนิดหนึ่งเหมือนกันใช่เป็นมิวสิคอลเทอราปีชนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมิวสิคอลเทอราปีเนี่ยมันเหมาะกับใครมั่งมันเหมาะกับตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยแต่จริงๆแล้วใช่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่ได้ฟังดนตรีซึ่งอย่างในผู้สูงอายุเงี้ยถ้าได้ฟังดนตรีซึ่งเคยได้ฟังมาในอดีตเนี่ยมันจะทำให้สมองเนี่ยมันรื้อฟื้นความจำสภาวะแวดล้อมของอารมณ์ในเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่อ๋อก็เหมือนกับคลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูในช่วงแรกไปว่ามีคนแก่มีคนป่วยท่านหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ได้ฟังเพลงที่ตัวเองชอบซึ่งตอนแรกหมอก็บอกว่าไม่ได้ออกไม่ได้กลับแล้วปรากฏว่าพอได้ฟังเพลงได้ร้องเพลงในสิ่งที่ตัวเองชอบก็2อาทิตย์ก็ได้ชาร์จกลับบ้านได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการก็คือเขาทำยังไงครับถ้าเราพูดถึงดนตรีบำบัดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอเคผมนั่งอยู่ท่ามกลางดงเครื่องเสียงเลยแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องเห็นแน่ๆคือมันก็ต้องมีเครื่องเสียงน่ะมันจำเป็นจะต้องมีเครื่องเสียงอย่างเดียวเสมอไปไหมอาจารย์หนุ่มนึกถึงอย่างนี้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราก็อย่างคุณแม่ผมเนี่ย90เนี่ยผมก็มีเครื่องเสียงวางไว้ท่านชุดหนึ่งเลยอยากจะเปิดเพลงอะไรที่ท่านเคยฟังมาในอดีตเปิดเลยคือมันจะเป็นตัวซึ่งจะช่วยทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์ผ่อนคลายแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยพอผู้ใหญ่ของเราเนี่ยพอสูงวัยไปก็จะมีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมเรื่องอัลไซเมอร์มาเยือนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการได้ฟังเพลงที่ชอบสม่ำเสมอเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะลดลงแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นครับแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันดีตรงมันเป็นยังไงก็คือก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคุณพ่อคุณแม่คุณอยากจะเสียวันละ 200,000 เพื่อที่จะให้ไปอยู่ห้องเล็กๆมีเครื่องมอนิเตอร์มีอะไรกับห้องสี่เหลี่ยมมีพยาบาลดูหรือว่าอยากจะให้ท่านมีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะไปเที่ยวไหนมาไหนได้คือมันขึ้นอยู่กับการลงทุนของคุณน่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปรับสภาวะทางอารมณ์ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องของสภาวะทางอารมณ์เนี่ยมีผลกับสภาวะสุขภาพใช่เครียดมากก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังร้ายแรงเยอะแยะมากมายวิธีการง่ายๆคือการใช้ดนตรีบำบัดเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่ดีในการที่เราจะสามารถปรับสภาวะสุขภาพของเราได้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเรามาเล่าให้ผู้ชมฟังกันดีกว่าว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นโดยการใช้ดนตรีเป็นเครื่องบำบัดสภาวะทางอารมณ์เพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของสภาวะสุขภาพในอนาคตของเราเริ่มต้นกันยังไงติดตามชมช่วงหน้าครับผู้ชมฮะสักครู่เดียวครับแถมบางครั้งเนี่ยในการที่ฟังเพลงเก่าที่คุณเคยฟังความรู้สึกในอดีตคือ environment ในอดีตมันจะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันกลับจากประสบการณ์ที่คุณหมอได้ลองใช้มิวสิกเทอราปีหรือดนตรีบำบัดกับคุณแม่ของคุณหมอเองฟีดแบ็กหรือผลที่ได้รับกลับมาเป็นยังไงบ้างครับก็อยู่มาจนปัจจุบัน90ก็ยังขับรถเองได้เองอ
ทิปช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips กลับมาแล้วคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าเราจะเริ่มต้นทำยังไงเราถึงจะสามารถใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการบำบัดอารมณ์เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดสภาวะสุขภาพหรือดูแลสภาวะสุขภาพของเราให้ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคุณหมอพนิชบอกไปแล้วบอกว่าการใช้เรื่องง่ายๆแค่ดนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมสภาวะทางอารมณ์รวมไปถึงส่งผลที่เป็นผลดีต่อสภาวะสุขภาพได้ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับก็ได้หมดเขาบอกว่าโรคที่เกิดมาจากความเครียดมีโรคมีภาวะคอเลสเตอรอลสูงเกิดจากความเครียดแน่ๆความดันโลหิตสูงใช่ไหมครับโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคเบาหวานก็ได้โรคเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกตายก็ได้เหมือนกันเหล่านี้มาจากความเครียดในชีวิตทั้งนั้นใช่ไหมครับมะเร็งก็ความเครียดก็ด้วยโอเคโหเยอะเลยจริงๆโรคในกลุ่มนี้ก็คือโรคของโรคเรื้อรังแทบจะทุกโรคใช่ก็คือโรคในกลุ่มที่ภาษาวิชาการจริงๆนะผมไม่อยากพูดภาษาวิชาการเลยแต่เราทับศัพท์หน่อยในอินเดียเนี่ยเขามีนะเขาให้เวิร์กช็อปคือไปยืนหัวเราะแก้เครียดแต่ถ้าไม่ขำแล้วให้ไปยืนหัวเราะนี่ก็จะเครียดเหมือนกันนะเพราะมันขำไม่ออกไม่เป็นไรหรอกครับมันมีโรคกลุ่มนึงเขาเรียกว่าโรคครอนิกดีซีสก็คือกลุ่มโรคเรื้อรังใช่ไหมฮะซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไม่ได้อยากพูดภาษาวิชาการเลยนะแต่มันก็จำเป็นต้องทับศัพท์โรคกลุ่มเรื้อรังเนี่ยมีสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของความเครียดถูกต้องแล้ววิธีการบำบัดความเครียดในทัศนะของคุณหมอรวมไปถึงเป็นไปตามองค์ความรู้ที่คุณหมอศึกษามาเขาใช้อะไรได้หมดตั้งแต่ร้องเพลงแต่งเพลงฟังเพลงเล่นดนตรีเล่นดนตรีได้ทุกอย่างถ้าร้องเพลงนี้ผมต้องข้ามไปเลยเพราะเสียงผมนี่ก็เป็ดเลยก็เราก็เป็นเป็ด2ตัวใช่ก็คงเราคงจะหายเครียดแต่คนฟังเราเนี่ยคุณผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ตรงนี้ก็คงจะเครียดมากกว่าถูกใช่ไหมครับโอเคแต่งเพลงทักษะทางภาษาเราอาจจะไม่ได้ดีเฮ้ยใช่ไหมครับทักษะทางการดนตรีเราไม่ดีเล่นดนตรีเราอาจจะได้โอเคผมเป็นคนเล่นดนตรีพอได้ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนเล่นใช่เอ็กซ์คอร์ดคนเดียวได้ใช่แต่โอเคง่ายที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านง่ายที่สุดก็คือฟังเพลงการฟังเพลงใช่ทีนี้ฟังเพลงก็ขึ้นอยู่กับเพลงที่คุณฟังเพลงที่ฟังแล้วเครียดก็มีนะใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าไปฟังเพลงที่มันเครียดครับทีนี้ปัญหาคือเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะคือเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายเนี่ยมันทำให้คุณหลับง่ายใช่ไหมเพราะเวลาคุณผ่อนคลายนอนหลับคุณก็จะไม่คิดอะไรมากฟังเพลงไปคุณก็จะจิตว่างเป็นเพลงช้าสบายๆจริงๆเพลงเร็วก็ไม่ได้แปลว่าเครียดนะผมเคยเจอเพลงช้าเพลงนึงนะมีคนเขาบอกให้ผมฟังเพลงช้าคุณผู้ชมครับเป็นเพลงช้าเป็นเพลงป๊อปสโลว์ช้าๆนะแต่ฟังเนื้อเพลงแล้วผมเครียดๆตายไปเถอะรีไปตายสักทีโอ๊ยตายแล้วพอมาผมฟังแล้วผมเครียดหนักกว่าเดิมอีกเราก็ควรไปเลือกไม่เลือกเพลงแบบนี้ใช่มั้ยฮะไม่จําเป็นบางทีฟังเพลงตายไปเถอะอาจจะหายเครียดก็ได้หนีนี่ก็ไม่อย่างนั้นนะคุณหมอมีคำแนะนำไหมฮะหรือว่าเราต้องเลือกตามรสนิยมของเราเองในการฟังเพลงหรือยังไงจริงๆมันเป็นเพลงที่ถ้าสมมุติว่าเพลงที่เราเคยฟังมาก่อนในอดีตนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยฟื้นความจำในอดีตของคุณความรู้สึกในอดีตตอนนั้นว่ายังไงนั่นหนวดสังเกตไหมเพลงบางเพลงเนี่ยพอเราฟังแล้วเราชอบมากเราอยากฟังอยู่เรื่อยๆพอไประยะเวลานึงเนี่ยมันจะฟังแล้วก็เฉยๆแปลกไหมเคยมีคือบางทีรู้สึกอยากฟังผมเคยนะคุณผู้ชมมันจะมีบางแบบบางช่วงผมจะมีเพลงที่ผมจะฮัมเพลงนี้ติดปากตลอดเลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นเพลงเก่าละค่าแต่คงค่าจุฬาติโอ้ผมแก่แล้วนะแต่ผมก็จะร้องเพลงเนี้ยทั้งวันมันจะร้องอยู่แล้วท่านเนี่ยดวงใจค่ะดูเนื้ออย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็จะนึกถึงย้อนกลับไปในช่วงที่เราได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกตอนที่เราเป็นเด็กแล้วเราก็จะเริ่มค่อยๆเห็นภาพตรงนั้นกลับมาผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณหมอหยิบมาเล่าให้เราฟังในวันนี้เนี่ยมันเป็นความจริงฮะเพราะที่เนี่ยว่ามันอาจจะเป็นความจริงที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้นึกถึงก็ได้คือพอเราฟังเพลงเก่าๆที่เราเคยฟังตอนเป็นเด็กตอนเป็นวัยรุ่นนั้นเนี่ย
เราได้นึกภาพในเวลานั้นสมองมันได้เหมือนได้กรอเทปกลับไปแถมบางครั้งเนี่ยในการที่ฟังเพลงเก่าที่คุณเคยฟังความรู้สึกในอดีตคือ environment ในอดีตเนี่ย มันจะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันกลับมาเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ถูกกระตุ้นถูกดึงกลับมาทำให้สมองเนี่ยได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้โอกาสที่สมองจะเสื่อมเนี่ยมันลดลงจากประสบการณ์ที่คุณหมอได้ลองใช้มิวสิกเทอราปีหรือดนตรีบำบัดกับคนใกล้ตัวรวมทั้งกับคนที่รู้จักแล้วรวมทั้งที่คุณหมอยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเมื่อสักครู่ก็คือคุณแม่ของคุณหมอเองที่คุณหมอเอาเครื่องเสียงชุดหนึ่งไปตั้งแล้วเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยฟีดแบ็กหรือผลที่ได้รับกลับมาเป็นยังไงบ้างครับก็อยู่มาจนปัจจุบัน90ก็ยังความจำดียังดีอยู่อ่ะยังขับรถเองได้เองอ่ะจริงเหรอครับจริงดิครับแล้วในแง่ของถ้าเราจะต้องย่อยแล้วก็สรุปเป็นหัวข้อให้คุณผู้ชมในหลักทางการแพทย์ดนตรีบำบัดซึ่งถือว่าเป็นการบำบัดอย่างนึงเนี่ยให้ประโยชน์ยังไงบ้าง1 2 3 4 5โอ้โหเอางั้นเลยใช่อ่ะลองดูสัก 3-4 ข้อคุณผู้ชมอย่างนั้นนะคุณผู้ชมจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เอาไปเล่าต่อๆกันได้คือมันต้องขึ้นอยู่กับช่วงไหนที่คุณทำสมมติว่าถ้าเป็นช่วงสูงวัยเนี่ยก็แน่นอนก็คือเรื่องเราก็คงเน้นเรื่องของความจำเรื่องของการกระตุ้นความจำเรื่องของการกระตุ้นความจำลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์อะไรต่างๆครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงตั้งแต่วัยรุ่นก็ช่วยเรื่องที่เมื่อกี้นันหนวดพูดก็คือเรื่องของการ prevent เรื่องของโรคต่างๆที่เป็น chronic disease ก็คือเรื่องของการลดภาวะความเครียดลดภาวะหัวร้อนครับลดภาวะหัวร้อน อะไรอย่างเงี้ยภาวะความเครียด บางครั้งเนี่ยขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังเพลงไปด้วยก็ทำให้ผ่อนคลายคุณขับรถตัดหน้าอาจจะไม่เป็นไรก็หรือใครจะเปิดไฟเลี้ยวเข้ามาก็ให้เขาไปก่อนแล้วก็เปิดเพลงที่ผมฟังเมื่อกี้ก็คือตายไปเธอรีบไปตายสักทีแบบนี้นะเราก็จะหายหัวร้อนไปใช่ไหมสิเขาบอกว่าการใช้ดนตรีบำบัดเนี่ยช่วยในเรื่องของการปรับสภาวะทางอารมณ์การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีได้ด้วยเป็นเด็กเนี่ยคุณเปิดเพลงที่เพลงช้าๆเพลงที่หวานหวานหรือว่าเพลงสบายๆเนี่ยให้เด็กฟังเนี่ยพัฒนาการทางสมองก็จะดีขึ้นสมาธิความจำเขาก็ดีขึ้นการเรียนหนังสือก็ดีขึ้นอะไรต่างๆบางคนเนี่ยเด็กบางคนที่อาจจะเป็นไฮเปอร์อาจจะลดความไฮเปอร์ลงก็ช่วยปรับวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้มันก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุไขที่คุณใช้กับเขาคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมในเรื่องราวที่เกี่ยวกับดนตรีบำบัดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของทางรายการนะเราจะมีวิทยากรแล้วเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยรอคุณผู้ชมอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะและแน่นอนในวันนี้นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดนตรีบำบัดต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราฮะนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีคุณหมอเอกครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมคุณหมอพนิษฐ์ยังอยู่กับเราอีก2วันฮะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยคุณผู้ชมต้องติดตามชมกันฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 10:30 ถึง 11:00 ทางช่องนิว18ครับเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำนี่คือรายการ Discovery Health Tips วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการของเราก่อนนะฮะ High End Gallery ครับ The Nine Center ถนนพระราม9ผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปารากวงศ์นายวิทยาพรุ่งนี้ผมกับคุณหมอพนิษฐ์กลับมาพบกับคุณผู้ชมแน่นอนครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมงอกหรือผมขาวมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับคุณหมอผมเนี่ยมันมีเม็ดสีซึ่งเม็ดสีเนี่ยมันถูกผลิตที่บริเวณรากผมมีขายยาผมดำโฆษณามาหนวดดำมาเป็นฤาษีเลยแล้วผมดกดำหนวดดำมาของพวกนี้มันเชื่อได้จริงไหมครับหมอ